สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์สเปเชียลนะครับภารกิจเร่งด่วนในช่วงค่ำคืนนี้ก็คือสถานการณ์น้ำที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะต้อนรับคุณผู้ชมที่รับชมทางออนไลน์ YouTube แล้วก็ Facebook MBT Connect ด้วยนะครับดีหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามคือสถานการณ์น้ำที่กำลังหลากลงมาจากตอนบนของทางตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะตอนนี้มีการเฝ้าระวังกันที่สะพานนวรัตน์กลางเมืองเชียงใหม่ในลุ่มน้ำปิงนะครับปรากฏว่าเมื่อประมาณสักทุ่มที่ผ่านมานะครับระดับน้ำที่ไหลผ่านลำน้ำปิงตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย เกินกว่าที่ระดับน้ำความจุของลำน้ำนะครับ3เมตรประมาณ3เมตร70นะครับตอนนี้ก็เลยขึ้นไปแต่ว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมขณะนี้นะครับถ้าดูจากภาพนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนประกาศฉบับที่2นะฮะประกาศฉบับที่2เนี่ยทางสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นะครับแจ้งเตือนมาสำหรับประกาศฉบับที่2ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จะไหลผ่านนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะตอนนี้น้ำเนี่ยคาดการว่าจะมีปริมาณสูงสุดที่ประมาณ4เมตร45เซนติเมตรนะครับซึ่งระดับที่ลำน้ำรับได้เนี่ยระดับลำน้ำจะอยู่ประมาณ3เมตร70นะครับในพื้นที่บ้านป่าพร้าวนอกแล้วก็ที่ถนนเจริญประเทศเนี่ย3เมตร90เพราะฉะนั้นถ้าดูโดยเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำขณะนี้เนี่ยก็จะล้นลำน้ำอยู่ประมาณสัก75เซนติเมตรแต่ว่าที่ผ่านมานะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีการดำเนินการซ่อมแล้วก็วางแบเรียร์รวมถึงทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมน้ำปิงที่จะไหลเข้ามาในย่านเขตเศรษฐกิจแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทางนายกนะครับนายกนครเชียงใหม่นะฮะคุณอัศนีบูรณุปกรณ์ครับกับแผนตั้งรับในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับนายกครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเสียเวลามาในช่วงกำลังภารกิจเร่งด่วนวันนี้ประเมินเป็นยังไงฮะครับก็ในจุดนี้เองนะครับเมื่อกี้จากที่ฟังมานะครับในตัวจุดวิกฤตที่3เมตร70เองอ่ะจะเป็นระดับน้ำของช่วงปี2548นะครับที่สามารถรับน้ำได้นะฮะแต่ในปัจจุบันเองน้ำท่วมที่ปี2565นะครับเราสามารถกั้นน้ำได้ถึงประมาณ4เมตร20นะครับโดยเสริมคันกั้นน้ำต่างๆจุดอุดรอยรั่วก่อนที่น้ำจะเข้าตัวเมืองนะครับในตอนนี้เองเกือบ4เมตรยังไม่มีจุดไหนที่รั่วซึมนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกนายเองนะครับกำลังเข้าดำเนินการอยู่หน้างานทั้งหมดครับเพื่ออุดรอยรั่วตอนนี้ซึ่งการคาดการณ์ของชลประทานจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะอยู่ที่4เมตร45ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่าน้ำจะเข้าจุดไหนมากที่สุดซึ่งถ้าเข้าพื้นที่นะครับถ้าน้ำเริ่มล้นออกจากคันแล้วนะฮะจะเข้าพื้นที่ป่าพร้าวนอกก่อนแล้วก็จะเป็นโซน1โซน2โซน3ไล่มาจนถึงโซนที่6ครับตอนนี้ได้ประกาศเตือนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ไว้แล้วฮะถึงโซนที่6ว่าให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะครับครับดูเหมือนว่ามีการกำหนดจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบถ้าสถานการณ์นั้นเกินกว่าที่จะรับมือได้อันนี้ชาวบ้านมีการขนของหรือยังฮะตอนนี้มีการขนของแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ชาวบ้านทางชุมชนนะครับได้มาขอรับกระสอบทรายตอนนี้ผมตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่สุสานบ้านเด่นนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ไว้กระสอบทรายตอนนี้ชาวบ้านมาขอกันเป็นจำนวนมากครับตอนนี้ออกไปหลายหมื่นกระสอบแล้วนะครับครับคือถ้าดูจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นการเตรียมการเป็นลำดับมีจุดเสี่ยงที่เราเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมฮะนอกจากที่นายกก็จุดนี้เองก็คือตามที่ท่านพิธีกรได้แจ้งมานะครับก็คือทางที่ตะวันตกของน้ำปิงเองอ่ะจะเป็นป่าพร้าวนอกนะจะเข้าเป็นจุดแรกครับแล้วจุดที่2ก็จะเป็นทางที่ตะวันออกของน้ำปิงที่จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตำบลหนองหอยเองก็ตามนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งวัดชัยมงคลตรง2จุดนี้ฮะจะเป็นจุดที่น้ำเข้าจุดแรกซึ่งตอนนี้เราต้องดูสถานการณ์น้ำที่บ้านแม่แต่ P67 อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอน2ทุ่มตัวเลขออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าเริ่มนิ่งแล้วนะครับถ้าเริ่มนิ่งแล้วจะเป็นตัวที่ส่งผลกระทบมาถึง P1 คือที่กลางเมืองเชียงใหม่อีกตัวหนึ่งที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าน้ำจะทางทิศเหนือเป็น P67 แล้วก็ลงมาที่กลางเมืองเป็น P1 นะครับตอนนี้น้ำส่งตัวแล้วก็ต้องดูว่าน้ำที่จุด P1 จะขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าถ้าดูประกาศของทางสำนักชลประทานที่1เชียงใหม่ประกาศออกมาระดับน้ำน่าจะอยู่ประมาณ4เมตร
45โดยประมาณซึ่งระดับที่สามารถรับได้เนี่ย3เมตร70นิดๆคือถ้าเทียบกันความต่างนั่นหมายความว่าระดับน้ำที่มันจะยกตัวสูงกว่าคันกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำปิงน่าจะอยู่ประมาณสัก50-70เซนโดยประมาณอันนี้คันที่เราเสริมไว้นี่รับได้มั้ยฮะยังรับได้อยู่ครับคันที่เสริมไว้เนี่ยตอนปี65รับได้ถึง4เมตร23นะครับแล้วก็จะเริ่มมีรอยรั่วตามบ้านเรือนบ้างผุดขึ้นมาตามท่อบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าถ้าไปถึง4เมตร45จริงจะพยายามตอนนี้ยังสู้อยู่นะครับอุดรอยรั่วทั้งหมดเสริมคันกั้นทั้งหมดว่าไม่แน่ทั้งแนวปูนแนวกระสอบทรายนะครับคันดินด้วยตอนนี้เสริมมาที่จุดข้างในรูปเนี่ยเป็นจุดที่ผมตั้งศูนย์บัญชาการอยู่นะครับอยู่ที่ทางสุสานบ้านเด็ดบ้านเด็ดครับใช่ครับครับคนเมืองเชียงใหม่ตนกหรือว่ารับข้อมูลกันมากน้อยแค่ไหนไหมครับเพราะดูเหมือนว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยกลางเมืองเชียงใหม่ดูเหมือนว่าแทบจะไม่ปรากฏว่าเอ้ยมันจะเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้ใช่ครับเพราะว่าอย่างการคาดการณ์วันเมื่อคืนนะครับก็ยังไม่มีการคาดการณ์ว่าน้ำจะมาเยอะแบบนี้นะครับก็ทางเชียงใหม่เป็นเมืองที่อยู่ติดกับน้ำตรงกลางเลยคนก็จะผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้การรับข่าวสารก็มีการรับข่าวสารมาค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีว่ารับว่าน้ำทางตอนเหนือมาเยอะตอนนี้ก็มีความตื่นตระหนกอยู่ครับจะต้องบอกว่ามีความตื่นตระหนกแต่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มออกไปชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับว่าเราในเมืองเราสามารถรับน้ำได้ถึงจุดไหนครับตอนนี้ก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่กันครับครับนายกอยู่พื้นที่และเป็นคนพื้นที่นายกประเมินสถานการณ์น้ำรอบนี้คิดว่าในเมืองย่านเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างไหมฮะถ้าณตอนนี้นะครับ P67 บ้านแม่แตนิ่งแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ยังคงนิ่งต่อไปจนถึง 3:00 น 4:00 นนะครับการผลกระทบที่จะได้รับในเขตเมืองผมว่าต่ำทั้งนี้จะต่ำครับรู้ว่าจะน้อยก็พยายามจะทำถ้าอยู่ที่4เมตร40ถึง4เมตร45คันน้ำหลายๆจุดยังเอาอยู่ครับครับดูเหมือนว่าเมื่อช่วงเย็นก็มีการขึ้นธงแดงแจ้งเตือนแล้วอันนี้น่ากังวลไหมฮะหรือว่าเป็นปกติธงแดงที่ขึ้นเตือนคือ3เมตร70ครับเป็นจุดวิกฤตให้ทุกคนเตรียมพร้อมธงแดงขึ้นปั๊บนะทุกคนเตรียมพร้อมทุกคนเก็บของขึ้นบ้านเตรียมทุกอย่างให้ปลอดภัยนะครับตรงนี้เองก็เป็นการเตือนประชาชนในพื้นที่ก็มีทั้งเตือนแบบออนไลน์เตือนแบบออฟไลน์ครับดูเหมือนว่าเชียงใหม่เตรียมพร้อมค่อนข้างที่จะดีพอสมควรอันนี้ประสบการณ์ได้รับในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะครับผมก็ทางเจ้าหน้าที่เองได้รับมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะตั้งแต่ปี48น้ำท่วมใหญ่นะปี54น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยปี65ที่เพิ่งท่วมไปนะครับตอนนี้เองก็เตรียมแผนไว้2ส่วนก็คือ1ในส่วนของก่อนที่จะท่วมก็มีเตรียมเรื่องการรับมือน้ํา2ถ้าท่วมแล้วก็เตรียมแผนฟื้นฟูต่อไปฮะว่าจะเข้าเหลือช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูเมืองอย่างไรอีกครับตอนนี้ได้เตรียมแผนไว้ทั้ง2ส่วนครับครับดูเหมือนว่าปักบุตรไว้แต่ละพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบอันนี้ถ้าสมมติน้ำล้นจริงๆเนี่ยระดับปริมาณที่มันจะท่วมสูงไหมฮะที่ประเมินกันไว้ครับถ้าประเมินไว้4เมตร45จะไม่ได้สูงเท่าปี65ครับจะไม่ได้สูงเท่าปี65ในพื้นที่ที่หนักก็มีฮะมีป่าพร้าวนอกเนี่ยหนักนะครับทางที่ตะวันออกบางส่วนของทางน้ำปิงก็มีได้รับผลกระทบบ้างตอนนี้ก็ต้องมีเตรียมการไว้เผื่อครับก็มีเตรียมเรือไว้ด้วยฮะในชุมชนหมู่บ้านวิงทองเนี่ยที่เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงก็เตรียมเรือไว้ป่าพร้าวนอกก็เตรียมเรือไว้ข้างๆครับถ้าเกิดมีน้ำท่วมสูงจริงครับเชิญเลยครับครับคือคนหรือว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไปมองภาพเชียงใหม่ว่าคือเป็นเหมือนแอ่งเพราะว่าตอนเกิดสถานการณ์หมอกควันมันเป็นเหมือนหุบแอ่งทีนี้ถ้าสมมติน้ำเกิดล้นจริงๆเนี่ยจะมันจะขยายวงกว้างไหมฮะหรือเฉพาะจุดที่เราปักหมุดไว้ต้องนำเรียนครับว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งอย่างที่ว่านะเป็นก้อนกลมๆแต่เป็นพื้นที่สูงมีพื้นที่ราบมีพื้นที่ลุ่มทำให้น้ำผ่านไปค่อนข้างไวครับน้ำผ่านไปไวเสร็จแล้วน้ำก็จะลากไปตั้งแต่จากเหนือไปตอนใต้นะฮะแล้วจะออกข้างๆบ้างทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกแล้วก็น้ำก็จะผ่านไปค่อนข้างไวครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางเชิงเขาด้วยนะครับครับสมมติน้ำมันล้นจริงๆฮะนายกบางพื้นที่บางจังหวัดเราได้เห็นเนี่ยอย่างของเชียงใหม่มีอุโมงค์ที่ลอดใต้ถนนอันนี้ถ้าน้ำมันล้นจริงๆมันจะไปถึงโซนที่เป็นอุโมงค์โซนที่มันไม่ถึงเลยครับก็จะน้ำท่วมอยู่2ริมฝั่งน้ำปิงครับก็ในปี65ที่ผ่านมา1-2วันเราปิดพื้นที่จบทั้งหมดครับ
ครับคือถ้าฟังอย่างนี้เหมือนเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมแผนบล็อกน้ำชั้นที่2ไว้ด้วยไหมฮะหมายถึงว่าถ้ามันล้นชั้นแรกชั้น1มาปุ๊บมันจะมีบล็อกชั้นที่2ก็คือหมายถึงว่าในชุมชนที่มันท่วมนี่แหละมันจะไม่ขยายวงกว้างออกไปจะบล็อกให้อยู่ในโซนแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่าก็คือในจุดนี้ถ้าดูตามรูปนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักอ่ะคือ1 2 3โซน1 2 3จะเป็นหลักเลยน้ำจะเข้าที่โซน1ก่อนแล้วโซน2โซน3ตามมาเป็นลำดับ3นะครับน้ำจะผ่านไปค่อนข้างไวฮะการแผ่พื้นที่จะเห็นว่า2ฝั่งน้ำปิงทางซ้ายคือทิศตะวันตกฝั่งขวาคือทิศตะวันออกจะเห็นว่าน้ำไปไม่ค่อยเยอะจะอยู่แค่1 1 1 2 3เป็นส่วนใหญ่ฮะครับคือถ้าดูอย่างนี้เหมือนเป็นแอ่งอยู่เป็นแอ่งตรงกลางที่ริม2ฝั่งน้ำปิงนะครับเป็นแอ่งฝั่งซ้ายเป็นดอยเลข6เนี่ยโซน2โซน6ด้านซ้ายเป็นดอยสุเทพก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงน้ำก็จะไหลลงน้ำปิงหมดนะครับในโซน5จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งหมดถ้าน้ำไปถึงโซน5ได้นะฮะจะต้องใช้วิธีการสูบออกทั้งหมดนะครับทั้งริมขอบขวาริมล่างด้วยเราจะต้องใช้วิธีการสูบออกทั้งหมดครับครับนายกผมขออนุญาตถามนิดนึงฮะเวลาเราบอกกับชาวบ้านภัยมันจะเกิดน้ำมันจะมาขนาดเนี้ยมีชาวบ้านที่แบบรั้นบ้างไหมเพราะว่าเอาอันนี้เราพูดกันถามจริงบางจังหวัดอันนี้บางจังหวัดครับคือน้ำจะมาแล้วเก็บของนะบางคนก็บอกไม่หรอกนะมันไม่ท่วมขนาดนั้นอันนี้เชียงใหม่มีแบบนี้ไหมฮะหรือว่าพอแจ้งเฮ้ยเราต้องทำแบบเลยเชียงใหม่น้ำท่วมค่อนข้างบ่อยครับแต่ไม่ได้น้ำท่วมหนักแต่ละบ้านจะรู้ว่าปีไหนน้ำท่วมจนถึงจุดไหนแต่ถ้าเกินความคาดหมายเนี่ยก็ตรงนั้นก็จะเป็นเหตุสุดวิสัยถ้ามีน้ำมากจนเกินไปนะครับแต่โดยปกติแล้วจะมีการเตรียมความพร้อมไว้ฮะถ้าเป็นบ้านเรือนที่เป็นชุมชนอยู่2ฝั่งน้ำปิงนะครับครับถ้าดูตามประกาศของสำนักชลประทานที่1ดูเหมือนว่าตอนนี้จุดพีคสูงสุดของน้ำที่จะผ่านสะพานนวรัตน์กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 02:00 ถึง 04:00 โดยเฉลี่ยครับถ้าเกิน 04:00 ไปแล้วอันนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วถ้าไม่ท่วมก็คือไม่ท่วมแล้วครับถูกต้องครับตอนนี้ถ้าเราดูต้องดู2ตัวอย่างที่ผมนำเรียนนะฮะก็คือ P67 จะมีอีกตัวนึงถ้าน้ำมันไม่มาจากทางตอนเหนือแล้วจากทางสันทรายถ้าดูจากภาพนะฮะดูจากภาพเลยจะอยู่เหนือโซนเหนือภาพนี้ไปฮะจะเป็น P67 ที่จะไหลมาถ้ามันไม่ไหลแล้วเนี่ยน้ำในเมืองก็จะลดลง T2 ถึง T4 ก็จะพ้นจุดวิกฤตได้ครับครับตอนเตรียมอุปกรณ์ตอนเตรียมกระสอบทรงกระสอบทรายอะไรเงี้ยเวลาแจ้งกับชาวบ้านดูเหมือนว่าชาวบ้านตื่นตัวมากเลยอันนี้เรามีวิธีการพูดคุยยังไงเพราะว่าอันนี้ต้องบอกนายกตรงว่าบางจังหวัดใช้คำว่าบางจังหวัดคือมีอุปกรณ์ให้อะไรให้แต่ไม่เอาอันนี้เราไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันคืออย่างของเชียงใหม่เนี่ยอันนี้เหมือนแทบจะเป็นแบบนะมีอุปกรณ์ให้ชาวบ้านมารับไปคุณไปดำเนินการในส่วนคุณอันนี้คุยกันยังไงฮะทำไมเขาถึงยอมแบบนี้ก็ต้องเคลียร์กันในพื้นที่ก่อนนะครับว่าขอในช่วงแรกเนี่ยขอพื้นที่ในโซนที่1 2 3ก่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นโซน4โซน5โซน6ค่อยมารับตามนะครับเราจะมีการแบ่งสรรปันส่วนว่าบ้านคุณหน้ากว้างกี่เมตรประตูบ้าน6เมตรตึกแถว4เมตรคุณก็รับไปตามจำนวนนั้นครับเชียงใหม่มารับกันเยอะฮะมารับกันเยอะมากเออใช่เห็นภาพแล้วแบบเออทำไมคนเชียงใหม่ตื่นตัวขนาดนี้ครับก็หลายคนโทรมาหาผมฮะบอกว่าตอนนี้ที่บ้านเตรียมกระสอบทรายไว้หมดแล้วขอส่งสัญญาณหน่อยว่าน้ำจะท่วมตอนไหนเขาก็จะที่เตรียมไว้มากั้นบ้านเขาเลยเอออันนี้น่าชมเพราะว่าปกติเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยเตือนกันแบบโอ้โหเราเตือนก็จะเป็นจะตายบางจังหวัดก็ไม่ได้สนใจอ่ะจนเกิดหนักแล้วถึงจะมาเออทำไมมันไม่เตือนแต่อันนี้ต้องชมเชียงใหม่เพราะว่าถือว่าเป็นการสื่อสารที่แบบเออชาวบ้านเขาก็เข้าใจทีนี้ถ้านายกฮะคือแสดงว่าถ้าท่วมในลักษณะนี้เป็นแอ่งในลักษณะนี้อันนี้ไม่จำเป็นต้องมีศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่จำเป็นต้องอะไรเพราะเดี๋ยวน้ำก็ไปประมาณ2วันก็ไปหมดแล้วถ้าไม่ได้น้ำเยอะนะครับกับนายกอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวไหมฮะเพราะว่าแน่นอนว่าคือภาพปรากฏออกมาเนี่ยทุกคนมองว่าเฮ้ยเชียงใหม่แม่งมันน่านะมันน่าจะไปลำบากแล้วอะไรเงี้ยนายกอยากจะบอกคนเชียงคนข้างนอกยังไงบ้างไหมฮะโดนเหมือนนักท่องเที่ยวในเขตเมืองนะครับก็จะมีน้ำท่วมเป็นบางโซนครับก็ต้องขอนำเรียนว่านักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่จะมานะฮะยังมาได้อยู่แต่ก็ต้องขอศึกษาเส้นทางนิดนึงระหว่างสองข้างน้ำปิงอ่ะก็จะมีน้ำท่วมแต่ประมาณ2-3วันน้ำก็จะลดแล้วก็จะหายไปจะไม่เหมือนที่รับรุ่มภาคกลางนะครับครับครับอ่ะ
โอ้โหได้ครบถ้วนมากนายกอยากจะฝากอะไรถึงคนเชียงใหม่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อว่าจะล้นไม่ล้นจะล้นไม่ล้นครับก็ต้องขอทุกคนดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้ประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มระดับน้ำของ P67 จะมาเยอะแค่ไหนถ้าไม่ได้มาเยอะน้ำก็จะส่งตัวอยู่ในเขตเมืองนะครับการท่วมขังการท่วมออกจากคันน้ำก็จะน้อยครับนี่ก็ต้องขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับครับเอาละครับขอบคุณนายกนะครับสลับเวลามาขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับนายกครับขอบคุณครับครับครับโอ้น่าสนใจนะฮะเขามีการเตรียมการรับมือกันค่อนข้างที่จะดีทำไมชาวบ้านบอกแล้วเชื่อนี่น่าสนใจเพราะว่าบางพื้นที่เราได้เห็นนะบอกให้ตายก็ปุ๊บไปเดี๋ยวรอดูนะครับอย่างที่นายกบอกไป3ทุ่ม4ทุ่มคืนนี้น่าจะเห็นว่าปริมาณน้ำจะผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะก็มีการประกาศทางชลประทานที่1เชียงใหม่ออกมาแล้วว่าระดับน้ำจะอยู่4เมตรกว่าๆ4เมตร45นะครับแล้วก็ระดับปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3เมตร70ก็จะเริ่มล้นเพราะฉะนั้นแก๊ปความต่างของน้ำที่เพิ่มเนี่ยในลำน้ำเนี่ยประมาณ 50-75 เซนโดยประมาณนะฮะอันนี้จะล้นไหมเพราะถ้าฟังจากนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุดไว้หมดแล้วคันกั้นน้ำเนี่ยก็ใช้จากของเดิมนะครับซึ่งสามารถรับน้ำได้อันนี้น่าสนใจแผนตั้งรับค่อนข้างดีนะฮะถ้าไม่ท่วมนี่โอ้โหสุดยอดนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทุกท่านนะฮะหลายคนนะครับก็สอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของนายกเทศมนตรีไปแล้วแผนตั้งรับของจังหวัดเป็นยังไงเมื่อกลางวันเนี่ยเราคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็ได้ดูเรื่องของมาตรการตั้งรับสำหรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นผู้ว่าให้ข้อมูลน่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของการเตรียมตั้งรับเพราะว่า1เรื่องของการดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทั้งน้ำทำแล้วเปิดประตูระบายน้ำทุกลำน้ำให้ยกบานพ้นลำน้ำเพื่อให้น้ำผ่านไปเร็วอันนี้ทำแล้วเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลกับผู้ว่านิดนึงฮะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับพี่เสกสมครับครับหนักใจไหมฮะหลายคนกังวลมากพร้อมที่จะเผชิญหนักใจไหมก็ไม่ประมาทแล้วก็จะทำเต็มที่ครับครับมีอะไรที่ท่านประเมินแล้วน่าจะทำให้คนเชียงใหม่คลายความกังวลได้บ้างฮะหนึ่งเราบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงแล้วก็ต้นน้ำเหนือน้ำเนี่ยได้เกิดด้วยเกิดแม่งัดนี่สำคัญครับกันมาตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยเราก็วางแผนละหนึ่งเราจะเก็บน้ำเท่าไหร่เดือนไหนควรจะมีน้ำไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ช่วงไหนถึงจะเริ่มเก็บอย่างเดียวเพื่อที่จะใช้หน้าแล้งอันนี้คิดหมดนะครับแม่น้ำปิงเราควรจะทำยังไงถึงจะให้แม่น้ำพร้อมที่จะรับน้ำได้เต็มๆหรือปล่อยทิ้งน้ำได้เต็มๆก็คือการระบายได้ดีที่สุดครับอันนี้ทำตั้งแต่ยังไม่ถึงเดือนสิงหาครับก็คือทำให้น้ำแม่น้ำพร้อมไหลซึ่งก็คือการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำปากตบสวาสวะอะไรต่างๆเราทำกันทุกสะพานทุกประตูน้ำทุกฝายตลอดจนถึงนู่นน่ะจอมทองดอยเต่าพอลงทะเลสาบดอยเต่าแล้วก็จบ นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาตรการในเชิงรุกที่บอกว่า องค์ประกอบของการเก็บน้ำการระบายน้ำการทิ้งน้ำเนี่ยการรักษาระดับน้ำเนี่ยมันต้องทำงานได้ทุกฟังก์ชันครับครับก็ทำแล้วนะครับถ้าไม่ทำเราก็คงจะได้ยินในเรื่องของช่วงที่น่านพะเยาอะไรเขาท่วมมาแหละเชียงใหม่ต้องฝนเดียวไปแหละใช่ใช่ใช่มันต้องท่วมไปแล้ววันนั้นก็ปริ่มๆครับแต่เพราะอาศัยการที่เราเชิงลุกแล้วก็มันก็พอผ่านไปได้อย่างเกือบจะเหนื่อยครับนะครับแต่ก็เป็นไปตามแผนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมเข้าสู่พายุยางอีกเขาก็เตือนละ7กันยาครับไอ้นี้น้ำที่ในช่วงเดียวกับที่พะเยาน่านที่เขาเจอกันช่วงวันที่20กว่าของสิงหาเนี่ยมันก็ทำให้เขื่อนเราเกือบเต็มครับเกือบเต็มอันนี้เราจะเก็บไว้เต็มๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งทั้งเดือนกันยายนเนี่ยไม่ได้เราก็วางแผนกันในเรื่องของการร่องน้ำในเขื่อนแม่งัดซึ่งใหญ่มากของเชียงใหม่อ่ะจุประมาณ280ล้านเนี่ยเอาออกไปก่อนเพื่อที่เดือนเดี๋ยวยังอีกมาเดี๋ยวพายุอะไรมาเดือนกันยาเราจะได้สต็อกน้ำไม่ได้ครับเราก็ร่องน้ำกันตั้งแต่สัก31สิงหาครับ
แล้วก็จะหยุดก่อนที่พายุยางหิมาวันที่7ก็เอาน้ำทิ้งไปได้ประมาณเกือบ30ล้านกิวครับก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกครับก็คือส่งต่อไปเก็บไว้ที่เขื่อนภูมิพลนั่นแหละนะครับครับก็ทำให้ช่วงพายุยางหิมาเราก็เก็บน้ำที่เขื่อนแม่กันได้เต็มๆไม่ต้องปล่อยลงมาครับอันเมืองเชียงใหม่ในลุ่มน้ำปิงก็จะรอดอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สองนะครับแล้วก็ไปหนักเอาในช่วงลุ่มน้ำกกอำเภอแม่อายอำเภอฝางซึ่งอยู่ตอนเหนืออันนั้นเราควบคุมไม่ได้เพราะว่าต้นน้ำมาจากเมียนมามาจากเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าในการควบคุมของเราเองเนี่ยเราบริหารจัดการได้ผ่านมาสองรอบแล้วครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งที่สามของลุ่มน้ำปิงครับก็ฝนตกแบบเนี้ยตก24ชั่วโมงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวหนักแล้วไม่ยอมเลิก3วัน4วันติดครับก็ต้นน้ำต่างๆเชียงดาวนี่ก็เราจะเห็นภาพล้นปิงโค้งซึ่งตอนนั้นแม่น้ำปิงไม่ได้กว้างมากครับก็ล้นก็ตกใจกันแต่ว่าพอไหลลงมาเนี่ยขนาดของแม่น้ำจะกว้างขึ้นนะครับครับก็ลงมาก็วันนี้ถึงเมืองถึงเมืองก็น้ำสูงขึ้นแม่ริมเมื่อวานที่เห็นลงมาจากแม่สาลงมาจากแม่แรมโป่งแยงก็ลงแม่น้ำปิงครับวันนี้ก็ถึงเมืองนะครับก็ทำให้น้ำในเมืองสูงขึ้นก็คาดว่าวันนี้จะแตะระดับตลิ่งก็ประมาณตีหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าอันนี้คือเชิงรุกครับดูเหมือนว่ารอบนี้คนเชียงใหม่ตื่นตัวมากก็มันลดต้นคอแล้วอ่ะ นะครับคือในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีคนอยู่หนาแน่นมากครับหลายแสนคนถ้ารวมพื้นที่รอบนอกด้วยเนี่ยวงแหวนด้วยเนี่ยก็เป็นล้านคนนะครับที่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าน้ำขึ้นน้ำท่วมมันจะครบกับวิถีชีวิตของคนจำนวนมากนะครับเราก็พยายามดึงให้น้ำเนี่ยไม่ท่วมเนี่ยนานที่สุดต้องเรียนว่าหลังจากที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราพร่องน้ำเขื่อนแม่งัดไปในช่วงก่อนพายุยังก็ทำให้มีที่ว่างที่จะเก็บน้ำฝนตก 4-5 วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังตกอีกเนี่ยวันนี้เขื่อนวันนี้วันเดียวเขื่อนแม่งัดรับน้ำไปเก็บที่เดียวเลยนะ19ล้านลูกบาศก์เมตรโอ้โหวันเดียวนะครับครับก็คือหลายๆวันที่ผ่านมาผมว่าก็รับน้ำเกือบร้อยล้านแล้วไอ้น้ำ19ล้านวันนี้หรือเกือบร้อยล้านของ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันทำให้น้ำก้อนเนี้ยไม่ถูกถาโถมถมลงมาที่แม่น้ำปิงในตัวเมืองนะครับอันนี้คือการบริหารจัดการของเราถามว่าเราไม่ปล่อยธรรมชาติเราขอใช้หลักวิศวกรรมชนประทานหลักการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะซึ่งก็ทำให้เรารอดมาสองครั้งละครั้งนี้ครั้งที่สามก็ถ้าไม่บริหารหรือเกิดไม่งั้นเต็มแล้วก็ต้องปล่อยตามสภาพแล้วเนี่ยล้นอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราคงท่วมไปตั้งแต่สองวันที่แล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็ดึงมาหน่อยผมถามนิดหนึ่งท่านคุยกันยังไงเพราะว่าเอาเรายกตัวอย่างง่ายๆหลายจังหวัดก็เป็นลักษณะพื้นที่คล้ายๆกันมีเขื่อนมีหลายหน่วยงานทำงานแต่ว่าพอถึงเอาเวลาจริงๆมันไม่ได้อย่างเชียงใหม่อ่ะท่านทำยังไงครับผมเชิญมาตั้งโต๊ะเดียวกันนะตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนคือก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเราต้องทำแผนเนี่ยจะไม่ใช่ชนประธานเขียนคนเดียวจะไม่ใช่ปภ.เขียนคนเดียวครับทุกคนต้องทำร่วมกันว่าเอ้าใครมีอะไรอยู่ในมือใครมีเขื่อนใครมีอ่างใครมีคลองใครมีแม่น้ำใครมีเครื่องจักรครับใครมีกำลังพลใครมีคนใครมีผู้เชี่ยวชาญใครมีองค์ความรู้ครับทุกส่วนมันมารวมกันเป็นทีมเชียงใหม่เป็นองค์ประกอบแล้วผมให้เครดิตกับทุกคนให้ความสำคัญในทุกหน่วยทุกคำพูดทุกความรู้ทุกข้อเสนอมันมีความหมายจดเอาไว้แล้วเอาไปแจงไปใช้กันในวินาทีไหนนะครับครับก็ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนใครจะทำอะไรเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเชิงลุกเบื้องต้นกำจัดสิ่งขวางน้ำทะลวงคลองทะลวงแม่น้ำไม่ออกใครเป็นคนทำครับวันนี้การบริหารจัดการน้ำแบบปราณีตของกรมชนครับใครเป็นคนทำอุตุและชนประทานใช่ไหมอาจารย์มช.ใช่ไหมเนี่ยแล้ววันนี้น้ำกำลังจะขึ้นใครเป็นคนทำครับทุกคนจะมีหน้าที่แล้วข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกันผมจะไม่ก้าวไก่อะไรแต่ว่าผมจะรู้ทุกอย่างต้องรู้แล้วก็เป็นความเข้าใจที่ตรงกันอันนี้คือทำให้เราทีมเชียงใหม่ทุกหน่วยเนี่ยเดินไปด้วยกันได้ครับดูเหมือนว่าตีสี่วันพรุ่งนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ถ้าไม่ท่วมก็คือไม่ท่วมแล้วน่าจะคลี่คลายท่านประเมินยังไงฮะคืนนี้ก็เขาให้เวลาที่น้ำจะขึ้นสูงสุด
ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่เมื่อสักครู่ผมก็เดินไปที่สะพานนวรัตน์สถานีพีหนึ่งเนี่ยก็คือประชาชนก็สนใจมากมายนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็น่ารักนะสถานีวิทยุหรือเพจอะไรต่างๆเขามารวมกันเป็นช่องเดียวครับเสนอข้อมูลที่เป็นไปในแนวทางในการที่เป็นแฟกต์ไม่เอาละครไม่เอาดราม่าไม่เอาแบบตื่นตระหนกเอาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรงกับประชาชนไปเยี่ยมเขาแล้วก็เห็นแล้วก็เราก็บอกว่าเดี๋ยวตีหนึ่งผู้ว่าจะเดินกลับมาใหม่คือผมเดินนะคือบ้านผมนี่ก็อยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำเองติดแม่น้ำเหมือนกันถ้าท่วมผมก็โดนก่อนเหมือนกันนะครับครับก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกันครับครับครับท่านอยากจะบอกอะไรคนเชียงใหม่ไหมฮะคือก็เราตามกันมาทั้งวันวันนี้หลายคนก็อย่างที่ท่านบอกอ่ะคือคนก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะท่วมไม่ท่วมคือถ้าไม่ท่วมนี่ปรบมือให้เลยนะผมปรบมือให้เลยนะมีโอกาสที่น้ำจะขึ้นแตะตลิ่งกระชอกแตะตลิ่งแล้วก็คือแนวกันแนวป้องกันตลิ่งของเราเนี่ยอยู่สูงหรือว่าสูงแตะตลิ่งเนี่ยหนึ่งพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอันนี้โดนแน่นอนแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในลุ่มดำน้ำอาจจะไหลย้อนเข้าได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าเจออย่างนั้นก็พร้อมที่จะอุดครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มดำที่อยู่ในคันกั้นน้ำบางที่น้ำไม่ไหลย้อนเข้าหรอกแต่ถ้าฝนตกลงมาครับมันจะไหลออกแม่น้ำปิงโดยธรรมชาติไม่ได้อันนี้ก็อาจจะมีปัญหาแต่เราก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้เป็นแผนสองที่จะสูบออกนะครับครับก็เชิญเหตุกันไปแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยโซนที่1 2 3อะไรเนี่ยไปแล้วครับคนเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นหนีน้ำเคลื่อนย้ายรถออกไปซะไปจอดในที่สูงก็โอ้คนเชียงใหม่ก็น่ารักภาคเอกชนห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็ให้ที่จอดรถฟรีครับก็ทำได้ดีครับก็ไอ้คืนนี้ทีหนึ่งกำลังพลทุกหน่วยพร้อมทั้งในเรื่องของอาสาสมัครต่างๆอสฝ่ายปกครองทหารกองทัพบกค่ายกาวิระตำรวจภูธรก็นัดพร้อมกันตีหนึ่งพร้อมเลยมีเหตุใดเราจะช่วยเหลือประชาชนทันทีครับครับครับโอ้ดูเหมือนว่าแผนพร้อมมากนะเป็นกำลังใจให้นะฮะเดี๋ยวตีหนึ่งถ้ายังไม่นอนเดี๋ยวตามดูท่านต้องไปกันตีหนึ่งครับ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 ผมขอบคุณท่านนะครับ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 จะทำให้ดีที่สุดครับครับครับพิเศษครับครับครับขอบคุณมากครับใครได้ผู้ว่าอย่างนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะผมว่าสบายชาวบ้านสบายนะครับคือเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ได้เชียร์นะฮะแต่ดูติดตามมานานมากนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการทำงานเนี่ยคือเอาจริงเอาจังใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ดูเหมือนว่าตั้งรับได้ดีด้วยนะครับรุกก็ดีรับก็ได้เออคือแม่76จังหวัดเป็นแบบนี้นะผมว่าสบายนะครับก็เดี๋ยวรอดูดูที่นี่แล้วนะครับที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวขยับลงไปนิดนึงมีอีก2จังหวัดลำปางกับแพร่ฮะลำปางดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมาพรุ่งนี้เช้าแว่วมาแล้วนะครับว่าในเขตเทศบาลนครลำปางจะได้รับผลกระทบฮะเดี๋ยวพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวนิดนึงนะครับสวทลำปางสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างอ่ะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ทางเทศบาลนครลำปางตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังตามจุดต่างๆที่เคยเกิดน้ำขึ้นสูงในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆของในเขตอำเภอเมืองลำปางนะครับในเขตเทศบาลนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมานี่นะครับก็มีการระบายน้ำมาเพิ่มระดับของการระบายน้ำเนี่ยจากอัตราตอนนี้นะครับเพิ่มมาเป็น151ถึง250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มทำให้น้ำวังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในชั่วโมงละ20เซนติเมตรแล้วก็จะสูงสุดที่100เซนติเมตรครับจากระดับน้ำปัจจุบันก็ตั้งแต่24ถึง30กันยายนนี้นะครับก็จะทำให้พื้นที่ที่รับผลกระทบจากเขื่อนกิ่วข้อหมาที่ปล่อยน้ำลงมานะครับในส่วนของทางอำเภอแจ้ห่มนะครับ4ตำบลด้วยกันก็คือตำบลปงดอนตำบลแจ้ห่มตำบลวิเชษนครแล้วก็ครับตำบลบ้านสานะครับซึ่งส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมเล่าย้อนไปนิดนึงคือน้ำตรงเขื่อนกิ่วข้อหมาเนี่ยมันอยู่หลังเขื่อนของกิ่วลมพอปล่อยมาที่กิ่วลมปุ๊บกิ่วลมเพิ่มเพดานขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็สถานการณ์น้ำของกิ่วลมเนี่ยจะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนะครับเป็น221ถึง320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำวังตรงนี้นะครับเพิ่มขีดสูงสุดจะประมาณสูงประมาณ70ถึง85เซนติเมตรจากระดับน้ำปัจจุบัน
นะครับก็ประมาณสักบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆอย่างเช่นที่ตำบลบุญนาคพัฒนานะครับเขตเทศบาลนครลำปางพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณเลียบแม่น้ำวังทั้งสองข้างนี่นะครับที่จะได้รับผลกระทบคือจุดเดิมๆแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเมื่อตอนกลางวันที่ท่านแถลงข่าวในส่วนของสถานการณ์น้ำในจังหวัดนะครับท่านก็บอกว่าในส่วนของพื้นที่ที่กระทบตอนนี้นะครับแค่เลียบแม่น้ำวังในส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆเท่านั้นเองนะครับไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในชั้นในตัวเมืองของลำปางนะครับแล้วก็ท่านก็ยังบอกว่าในส่วนของพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นอำเภอทางตอนล่างของทางจังหวัดลำปางนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะคาศพปราบนะครับอำเภอเถินอำเภอแม่พริกนะครับจะต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันจะไหลไปเป็นแต่ละจุดแต่ละที่นะครับซึ่งปริมาณตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คืออย่างช่วงเช้าที่คุยกันก็คือเป็นในส่วนของทางอำเภอเกาะคาซึ่งมีสถานการณ์นะครับน้ำที่ยังเอ่อล้นในพื้นที่อยู่เพราะว่ามวลน้ำจากเมื่อวันที่23ที่เป็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอห้างฉัดนะครับผ่านทางห้วยไม่ตาน้อยเนี่ยไหลเข้ามาสู่ในพื้นที่พอดีซึ่งวันนี้นะครับสถานการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ทำให้น้ำมันเอ่อล้นท่วมไปในพื้นที่ของตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาก็ได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วนตัวนี้ถึงจังหวัดลงไประดมกันเต็มที่เลยนะครับในการขนย้ายสิ่งของของพี่น้องประชาชนขึ้นสู่พ้นเหนือน้ำนะครับขนย้ายคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆแล้วก็ไปในส่วนของมณฑลทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรีก็ไปทำเป็นครัวนะครับครัวที่ทำอาหารให้กับพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับภาคเอกชนต่างๆก็ร่วมด้วยช่วยกันหมดวันนี้นะครับแต่ละภาคส่วนก็แยกย้ายไปทั้งอบจนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็นำเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปในพื้นที่ซึ่งปริมาณน้ำที่จะไหลมาในพรุ่งนี้เช้าตอนเวลา7 โมงนี้นะครับในส่วนของเทศบาลนครลำปางเนี่ยได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไปแต่ละจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะเตรียมการในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับประมาณสักกี่จุดฮะตอนนี้นะครับที่ผมดูจากในชุดข้อมูลจากทางเทศบาลนะครับก็จะมีทางสะพานเสตุวารีนะครับบริเวณทางเดี๋ยวนะครับครูนะครับทางสะพานเสตุวารีนะครับมีเจ้าหน้าที่ภารกิจไปเฝ้าตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีทางโซนเขื่อนที่เป็นประตูระบายน้ำนะครับที่เป็นถนนยางเดินนะครับแล้วก็ไปที่ตรงสะพานดำตรงสะพานทางรถไฟข้ามนะครับครับก็ไปตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเดิมๆที่เป็นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำจริงๆที่น้ำมันท่วมสูงนะครับเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับขออภัยแบตใกล้จะหมดไม่ใช่แบตผมแบตทีมงานเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงสายๆเราขอติดตามสถานการณ์หน่อยเพราะดูเหมือนว่าค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันในตัวเมืองครับครับได้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาอัปเดตนะฮะครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ลำปางครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ลำปางนะฮะเดี๋ยวไปไวๆนะฮะที่แพร่อีกจุดนึงนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะครับบอกว่า3 ทุ่มวันนี้นะครับผู้ว่าแพร่เรียกประชุมด่วนเพื่อจะตั้งศูนย์บัญชาการดูสถานการณ์ที่แพร่นิดนึงฮะสวัสดีครับคุณหน้าเป็นไงบ้างครับครับคุณเสกสมครับตอนนี้ผมมาเฝ้าดูเนี่ยระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นที่ Y14 ที่บ้านน้ำโขงนี่นะครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะคาดการได้ว่าระดับน้ำจะท่วมจังหวัดแพร่ถึงระดับไหนนะครับเพราะว่าแม่น้ำยมจากที่จุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศว่าชาวบ้านก็มาดูระดับน้ำกันนะครับจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ตื่นตระหนกกันเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้นะครับสำหรับน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลลงมานะครับมาจากอำเภอเชียงม่วนอำเภอปงจังหวัดพะเยาแต่ครั้งนี้นะครับเราเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลมาจากลำน้ำสาขาของจังของแม่น้ำยมอีกหลายสายนะครับก็เลยทำให้กลัวๆกันแต่ว่าจากการคาดการณ์นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านก็เรียกประชุมในที่ประชุมกรมการจังหวัดนะครับก็คาดการว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณ8เมตรกว่าๆนะครับยังไม่ถึง9เมตรนะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้แต่ว่าสถานีเรดาร์ของทางพิษณุโลกก็บอกว่าไม่น่าจะ
รุนแรงมากไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปริมาณฝนตกลงมาแบบหนักๆมาเพิ่มก็ระดับน้ำที่ Y1C ที่บ้านน้ำโค้งน่าจะอยู่ที่9เมตร80เซนติเมตรนะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำสูงถึง12เมตรนะครับซึ่งก็ยังห่างกันอยู่แต่ก็ต้องเฝ้าดูนะครับตอนนี้3ทุ่มเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการเหตุการณ์นะครับตอนนี้เปิดเป็นวอร์รูมที่ชั้น2สารกลางจังหวัดแพร่นะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับเพราะว่าระดับน้ำระดับตลิ่งของน้ำยมที่จะเข้าท่วมก็คือ8เมตร20เซนติเมตรนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คือเกินแล้วนะครับประมาณ8เมตร90เซนหรือว่าอาจจะเกือบ9เกือบจะถึง9เมตรแล้วนะครับทุกๆชั่วโมงเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ10 15เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าบรรยากาศครับคุณเสกสมครับแสดงว่ารอบนี้ประเมินว่าน้ำน่าจะล้นแต่ไม่มากเหมือนรอบที่แล้วใช่ครับจากดูมวลน้ำที่เราประเมินสถานการณ์จากมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือทางอำเภอ2นะครับเพราะว่าจากจุด Y20 อำเภอ2มาถึงที่ Y14 บ้านน้ำโค้งเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ36ชั่วโมงถ้าปริมาณฝนไม่ตกลงมาหรือว่ามีน้ำมาแทรกเยอะนะครับก็คิดว่ายังไงก็ตามนะครับก็ต้องให้ระวังไว้นะฮะแต่ว่าเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านก็ย้ำนะครับว่าครั้งก่อนนี้ต้องยอมรับว่าชาวบ้านไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้ก็เลยเป็นห่วงทรัพย์สินบ้างก็ไม่ค่อยอยากจะทิ้งบ้านออกมาแต่ปรากฏว่าพอไม่ออกมาเนี่ยนะครับพอน้ำท่วมสูงแล้วก็ไม่มีข้าวจะกินแล้วออกมาไม่ได้เพราะว่าฝนปริมาณน้ำเยอะแล้วก็น้ำเชี่ยวนะครับขนาดเจ็ตสกียังไม่สามารถที่จะเข้าไปส่งข้าวส่งน้ำได้ก็เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่คนแพร่ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อตอนหัวค่ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็นำน้ำแล้วอาหารไปแจกจ่ายกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับบ้านร้องขี้ปลาบ้านเชตวันแถวนี้นะครับพอระดับน้ำล้นตลิ่งก็จะชาวบ้านที่นี่ก็จะได้รับผลกระทบทุกครั้งนะครับแต่ว่าในระดับในพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่อยากจะยืนยันว่าเอ๊ะมันจะท่วมหนักขนาดไหนยังไงแต่ก็ให้ทุกท่านนะครับท่านก็ย้ำให้ทุกท่านระวังคือเตรียมการไว้ก่อนเพราะว่าทางเทศบาลตำบลป่าแมทและก็เทศบาลเมืองแพร่นะครับก็ได้เตรียมศูนย์อพยพไว้ที่สำนักงานเทศบาลนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวว่าน้ำจะเพิ่มสูงก็สามารถที่จะมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ให้ได้ครับคุณเด็กสมครับรอบนี้ชาวบ้านในเขตเมืองตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนฮะโอ้ตื่นตัวมากเลยครับคุณเด็กสมเพราะว่าตอนช่วงค่ำๆนะครับทางเทศบาลป่าแมทและเทศบาลเมืองก็เตรียมกระสอบทรายเรียกได้ว่ามาช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อที่จะไปกั้นน้ำเข้าหมู่บ้านนะครับเข้าบ้านของตัวเองแล้วค่อนข้างจะเชื่อฟังนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากครั้งแรกเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการคาดการเราบางทีเราคิดว่ามันไม่เคยเกิดมานานแล้วนะเขาก็คิดว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ก็เลยไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บนะครับก็ประสบเหตุครั้งนี้ก็เลยทำให้มีชาวบ้านเขาตื่นตัวแล้วก็มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นครับคุณเสกสมครับครับครับอ่ะเอาละครับขอบพระคุณหัวหน้าดูแลสุขภาพนะครับมีคนเป็นห่วงนะฮะครับขอบคุณครับคุณเสกสมครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับนี่เป็นความพร้อม3จังหวัดนะฮะเชียงใหม่ลำปางแพร่นะครับคนในพื้นที่เองก็อย่านิ่งนอนใจนะฮะฟังคำเตือนจากราชการนะครับความเสียหายมากจะลดน้อยลงหรือจะไม่เสียหายเลยถ้าเราเตรียมตัวดีนะครับย้ำนะฮะ3จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับเชียงใหม่คืนนี้ตี1ถึงตี4นะครับพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ที่ลำปางจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ7โมงไปแล้วก็แพร่นะครับคืนนี้ต้องติดตามไปจนถึงวันพรุ่งนี้ฮะ3จังหวัดนี้ถือว่ายังต้องติดตามแล้วก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ YouTube
ไม่ได้ตอบคำถามนะครับหลายๆท่านแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาคำตอบมาให้นะฮะเข้ามาชมกันค่อนข้างเยอะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนกันด้วยนะครับ3จังหวัดริมน้ำอย่านิ่งนอนใจนะฮะตอนนี้เตือนกันแล้วนะครับความเสียหายที่จะมีมากอาจจะไม่เสียหายเลยหรือจะเสียหายน้อยที่สุดถ้าเราเตรียมการรับมือกันล่วงหน้าตอบให้เคลียร์สเปเชียลลาไปก่อนสวัสดีครับ